เพชรบูรณ์เองก็ได้ดำเนินการจัดเวทีในการที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาตินะครับทั้งในระดับของหมู่บ้านตำบลอำเภอระดับจังหวัดหนึ่งในโครงการที่ดีๆก็อย่างเช่นโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงนะครับโดยใช้หลักของความมีเหตุผลความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การที่มีสังคมเศรษฐกิจและความยั่งยืนในการประกอบสัมมาชีพต่างๆครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาวไทยทุกคนนะครับที่จะต้องหันหน้าเข้ามาหากันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราในอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นมีความสงบมีความสุขและมีความพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปเหมือนเช่นดังอดีตที่ผ่านมาครับ